สวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยใบโหระพานะคะจึงจะแนะนำสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะคะที่เพิ่งหัดทำกับข้าวแล้วก็ยังแยกไม่ออกว่าอันไหนคือโหระพาใบกะเพราหรือว่าแมงลักคืออันไหนนะคะสามอย่างนี้ส่วนมากมันจะปนกันเนาะเวลาใช้ที่บ้านมาเก็บนะคะใช้แฟนใช้สามีมาเก็บใบกะเพราได้โหระพาเก็บโหระพาได้แมงลักอะไรเงี้ยค่ะจะแยกไม่ออกค่ะเดี๋ยววันนี้วิธีแยกง่ายๆนะคะอย่างโหระพานะคะใบมันจะเป็นสีเขียวสดแบบนี้นะคะแล้วก็ลำต้นจะเป็นสีม่วงนะคะแบบนี้เลยค่ะให้ดูชัดๆต้นมันจะเป็นสีออกอมม่วงนะคะใบมันจะดูแข็งแรงแล้วก็ดูใบหนากว่าใบแมงรักนะคะอันนี้โฟกัสไม่ได้โอเคอันนี้ได้ละค่ะประมาณนี้เห็นนะเดี๋ยวมาดูใบแมงรักกันบ้างค่ะนี่หาแมงรักใกล้ๆกันเลยเนาะแมงรักเนี่ยจะเป็นใบมันจะดูบอบบางนะคะใบมันจะบางกว่าใบโหระพานะคะแล้วก็ลำต้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบนี้ลักษณะของใบมันจะเป็นสักสากขนๆด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นขนๆหน่อยเวลาจับมันจะไม่ลื่นนะคะจะมีความเป็นขนๆเล็กๆสากๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเวลาเก็บเราก็จะเก็บส่วนที่เป็นยอดอ่อนนะคะแล้วก็ใบค่ะใบที่เป็นใบใหญ่หน่อยแล้วก็ยอดอ่อนนะเก็บไปใช้ได้เลยนะคะใบแมงลักก็เหมือนกันไม่ใช่ค่ะใบโหระพาก็เหมือนกันค่ะสอนผิดเลยเนาะใบโหระพาก็เหมือนกันค่ะแล้วก็จะเก็บส่วนที่เป็นยอดอ่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นใบแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะคะทั้งหมดเลยเห็นไหมยอดมันยิ่งเด็ดเยอะนะคะยอดจะยิ่งแบบแตกออกดีมากนะคะเก็บบ่อยๆได้เลยนะคะเนี่ยค่ะส่วนใบกะเพรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามันแตกต่างกันยังไงกะเพราอยู่ตรงนี้กะเพรานี่อันนี้คือต้นกระเพรานะคะนี่จะยังต้นเล็กอยู่เนาะยังไม่โตค่ะกระเพรานะคะก็จะมีทั้งที่เป็นต้นสีขาวแล้วก็เป็นต้นสีม่วงนะคะลักษณะของใบมันนะคะก็คือจะมีความหยิกหงิกนะคะหงิกงอถูกต้องไหมคะเนี่ยมันจะเป็นหยัก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 ตรงขอบๆอะค่ะมันจะไม่เรียบเหมือนใบโหระพาหรือว่าใบแมงลักนะคะใบแมงลักเนี่ยขอบใบมันจะเรียบแต่ถ้าเป็นใบโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราเนี่ยมันจะมีความหยักตรงขอบใบค่ะเห็นไหมหยักแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นค่ะกลิ่นจะค่อนข้างเฉพาะตัวนะใบกะเพราถ้าไม่แน่ใจเราสามารถเด็ดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ขยำขยี้ได้รสชาติหรือว่ากลิ่นของมันเนี่ยคือจะมีความเผ็ดซ่านิดนึงนะคะคือมันจะซ่าค่ะเหมือนเวลากินใบกะเพราเราจะรู้สึกว่าอ้อมันซ่าแล้วมันก็มีรสชาติเผ็ดด้วยนะคะนี่ข้างๆก็จะมีแมงลักด้วยนะคะอันนี้แมงลักเห็นไหมใบมันคล้ายกันมากเดี๋ยวจึงติดออกมาเปรียบเทียบให้ดูเห็นนะนี่3อันนะคะนี่คือในมือนี่คือโหระพานะคะเห็นไหมโหระพาจะใบหนาแล้วก็ดูแข็งแรงกว่าโหระพาจะดูใบหนาแล้วก็ดูแข็งแรงกว่านะคะส่วนใบแมงลักนะคะใบจะดูบางแล้วบอบบางกว่านะคะแล้วก็เบาขนข้างหลังเป็นสักๆนะคะเห็นไหมจะเทียบชัดๆแบบนี้เลยอันนี้คือกะเพรานะคะเนี่ยกะเพราใบจะตรงขอบจะหยักนะคะแล้วก็มีกลิ่นฉุน3อย่างเห็นไหมจริงๆมันก็คล้ายกันมากเนาะถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะมองไม่ออกเลยต้องแบบใช้มือจับแล้วก็ดมดูด้วยก็ได้นะคะนะ3อย่างลองไปดูนะคะว่าแยกออกหรือเปล่าถ้าไงก็ทักมาถามได้นะคะ